สวัสดีครับผมเด็กชายธีรวัฒน์ศรีโชติมาจากโรงเรียนยานเวศวิทยาคมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โครงการที่ผมคิดขึ้นมาคือรณรงค์มนุษย์ติดเกมครับเด็กในสมัยนี้มีการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้ติดเกมใช้เวลาว่างไม่ให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างอยู่กับเกมที่ผมตั้งโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อรณรงค์ครับเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงครับหรือว่าอาจจะเรียนตกต่ำตัวไปอาจจะทำงานหางานที่ไม่ดีทำก็อยากให้คนในชุมชนไม่ติดเกมครับและอยากให้มีการเรียนมากขึ้นจะได้มีผลคะแนนดีครับก็มีการประชุมครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มีการใช้คอมในทางที่ถูกครับแล้วก็มีการเล่นกีฬาเล่นดนตรีการเรียนการสอนแล้วก็เปิดห้องสมุดให้อ่านครับแล้วก็เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมครับก็ประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมงผลเสียก็คือเกรดไม่ดีเพราะว่าแม่ด่ามาช้าแล้วก็เรียนเกรดน้อยอ่านเสียงไม่ค่อยออกก็มีชั้นอนุบาลแล้วก็ป.1ถึงป.3ป.4ถึงป.6ม.1ถึงม.3ม.1ก็คือจะแยกอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็2-3แยกอีกกลุ่มหนึ่งครับก็ถ้าเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษก็อนุบาลก็จะเรียนเกี่ยวกับระบายสีหรือว่าอ่านนิดหน่อยฝึกท่อง ABC ครับแล้วถ้าเป็นกิจกรรมคอมพิวเตอร์นี่ก็จะเป็นของมัธยมกับประถมป.4ถึงป.6แล้วถ้าเป็นสอนภาษาไทยนี่ก็จะเป็นของป.4ป.6อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ป.1ถึงป.3เหมือนกับพี่สอนน้องครับคนที่ได้รับก็ได้จะได้มีคนติดเกมน้อยลงมีเวลามากขึ้นและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับเขาก็มาปรึกษานะคะโดยมีน้องการิมนะคะธีรวัฒน์ศรีโชติเขาจะเป็นหัวหน้าทีมในการคิดโครงการขึ้นมาเขาก็จะมาปรึกษาว่าพี่จอยอย่างเช่นดนตรีอย่างเงี้ยกลองยาวอะค่ะเราจะให้ครูที่ไหนมาสอนดีเขาก็จะเสนอขึ้นมาซึ่งครูที่มาสอนก็เป็นครูโรงเรียนวัดด่านซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กเราเนี่ยเรียนอยู่แล้วค่ะก็เข้ามาสอนพี่มองว่าเด็กๆ เขารู้นะคะว่าปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเขาเองก็รู้สึกดีใจที่เขามองเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็คิดที่จะแก้ปัญหานั้นค่ะก็เขาก็มุ่งมั่นตั้งใจทำแล้วก็ทำได้ดีค่ะก็ดีใจนะคะที่เด็กๆ เขาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเขาอะนะคะจากประสบการณ์แล้วก็จากการที่เขาได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เราได้จัดให้เขาอะนะคะในกิจกรรมต่างๆแล้วก็จากการเตรียมความพร้อมของเขาเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เขาได้สั่งสมมาพอเขาสั่งสมมาแล้วเนี่ยดีใจที่เขาได้พัฒนาการออกมาเป็นกระบวนการโดยการต่อยอดด้วยตัวเขาเองนะออกมาเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นความคิดจากเขาเองในการที่เขาได้เข้าไปร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะการให้การสนับสนุนตรงนี้นะคะเราก็เป็นเพียงผู้สนับสนุนในด้านการแนะนำนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เขานะคะคือเราจะเลี้ยงดูเขาไม่ได้แบบผู้สั่งการนะคะแต่เราเลี้ยงเขาแบบเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นแม่ที่คอยให้คำปรึกษาคอยชี้แนะแล้วก็คอยสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็คอยเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดให้กับเขาอะค่ะก็ประทับใจเกี่ยวกับการแบ่งปันการให้ความรู้แล้วการให้ความรู้สึกบางคนอาจจะไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้แต่ถ้าได้โครงการนี้มาก็มีโอกาสครับ